ตอนผมเด็กๆผมมักจะตามคุณพ่อกับคุณแม่ไปโบสถ์เสมอสมัยนั้นที่โบสถ์ยังมีสมาชิกเพียงไม่กี่คนโดยเฉพาะเด็กๆที่พอจะวิ่งเล่นด้วยกันได้ยิ่งแทบไม่มีแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกเหงาเลยเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะผมมีเพื่อนรุ่นน้องที่น่ารักอย่างหนึ่งฤทัยอยู่ทั้งคนผมเลยรู้สึกว่าวันอาทิตย์อ่ะเป็นวันของผมจริงๆแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่รู้สึกว่าเป็นของผมสักทีนั่นก็คือโบสถ์นี่แหละครับ เพราะเท่าที่ผมจำได้โบสถ์เราย้ายที่บ่อยมากบ่อยจนผมกับหนึ่งหรือทายรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้ววันนั้นผมช่วยกันวาดรูประบายสีภาพโบสถ์ในฝันของเราและช่วยกันอธิษฐานขอพระเจ้าขอกันแบบใสๆเชื่อกันแบบเด็กๆว่าวันหนึ่งเราจะมีโบสถ์เป็นของตัวเองซึ่งถ้อยคำในการอธิษฐานต่างๆเรามักจะจำมาจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายที่มักจะพูดเสมอว่าวันหนึ่งเราจะมีโบสถ์เป็นของตัวเองโบสถ์ที่มีคนมากมายมานมัสการพระเจ้าผมมองเห็นแววตาของคนแต่ละคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อและใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยความชื่นชมยินดีโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าคำอธิษฐานนี้จะเป็นจริงวันไหนแต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจผมเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ต้องการจะส่งผมไปเรียนต่อที่เกาหลีภาพสุดท้ายแหละครับภาพสุดท้ายในวันนั้นที่ผมเห็นในโบสถ์ก็คือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ยืนถือภาพวาดโบสถ์ในฝันที่เลอะเทอะไปด้วยคราบน้ำตาความคิดเดียวที่อยู่ในสมองเล็กๆของผมนั่นก็คือความเชื่อที่ผมกับหนึ่งฤทัยมีต่อพระเจ้าร่วมกันว่าจะได้เห็นภาพวาดนั้นเป็นจริงขึ้นมาในไม่ช้าและถึงตัวเราจะห่างไกลแค่ไหนผมเชื่อว่าความรักของพระเจ้าจะพาเราก้าวไปถึงความฝันนั้นด้วยกันครับ